ดังพันกรเปลี่ยนชื่อใหม่อลังเวอร์สหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐนักร้องสุดฮอตยุค90ดังพันกรปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อมเซอร์ไพรส์เปลี่ยนชื่อใหม่ยาวเวอร์แต่ความหมายดีพระอาจารย์ตั้งให้เมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้แล้วรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนสำหรับนักร้องหนุ่มดังพันกรและนอกจากเสียงร้องแล้วเรื่องของการแต่งกายในตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะนำเทรนด์แฟชั่นแบบสุดๆล่าสุดวันนี้8 มกราคมดังพันกรเตรียมตัวที่จะปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ตัวเองนั้นตั้งใจทำเป็นอย่างมากและที่เซอร์ไพรส์คือเจ้าตัวได้เผยถึงชื่อใหม่ของตัวเองที่พระตั้งให้โดยมีชื่อว่าสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางการเป็นนักร้องของตัวเองสำหรับชื่อสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐนั้นเป็นชื่อใหม่ที่พระอาจารย์ตั้งให้เป็นสิริมงคลเลยเอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มโดยชื่อนี้มีความหมายว่าพูดถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพที่สุดแห่งความดีงามรุ่งเรืองสำหรับงานเพลงใหม่เราจะได้เห็นดังถ่ายทอดเรื่องราวสัมผัสความเป็นตัวตนอีกมุมหนึ่งครั้งแรกในมุมที่หลายๆคนยังไม่เคยได้รู้จักหรือสัมผัสผ่านอัลบั้มสหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐฉลองครบรอบ22ปีกับเส้นทางบนถนนดนตรีที่ทำให้แฟนเพลงได้รู้จักเขามายาวนานและวันนี้เจ้าตัวขอมาถ่ายทอดมุมมองความรักที่แสนประเสริฐที่เจ้าตัวเรียกว่ารักแท้ยืนหนึ่งเพลงที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขแม้ในวันที่เจิมรสุมจะกี่ลมหนาวผ่านมาก็ยังเป็นเธอคนนี้แต่จะเพราะอะไรและเขาคนนั้นคือใครฟังเจ้าตัวเล่ากันเลยครับตอนนี้มีอัลบั้มใหม่สหัสไกรพรพันศิวิไลไทยประเสริฐก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อใหม่ดังเพลงแรกที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันคือเพลงที่เพราะที่สุดเป็นเพลงที่บอกถึงความรักหลายมิติคนฟังสามารถตีความต่างกันได้อยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคนด้วยในมุมของดังมันคือความรักที่มีต่อคุณแม่และทุกคนที่เคยทำงานร่วมกับดังมางานทุกงานเกิดจากคนหลายๆคนที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาทีมงานทุกคนที่ทำด้วยกันมาเหมือนเป็นการบอกและอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาในช่วงชีวิตของดังเองทั้งแฟนเพลงที่อยู่กันมายาวนานถึง22ปีแล้วในทางเดินสายดนตรีทุกๆความรักที่ทุกคนมอบให้มันเป็นจุดกำเนิดทุกเรื่องราวความทรงจำภาพประทับใจและทุกคนคือเพลงที่เพราะที่สุดเนื้อหาที่ตั้งใจอยากเล่าถึงความรักไม่มีเงื่อนไขบางทีเราคิดว่าหลับตาคู่เดียวไม่นานแต่ปฏิทินหมุนเวียนไปหลายๆความรู้สึกทำดีสุดหัวใจแต่ยังมีสิ่งที่ไม่ได้ทำบางทีเราเผลอลืมไขว่คว้าความรักที่ไกลตัวมากจนลืมว่ารักแท้ใกล้เรามากๆไม่ว่าจะกี่ลมหนาวกี่ปีความรักที่มีให้ตั้งแต่วันแรกที่เจอสองมือนั้นไม่มีเงื่อนไขและเป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตยืนหนึ่งกลางหัวใจซึ่งดังอยากมอบให้คุณแม่และที่สำคัญพรพันธ์ประเสริฐที่มือคู่นี้มอบให้เป็นแสงที่สวยสุดของทุกวันดังอยากขอบคุณมีหลายอย่างที่อยากทำและมอบให้ท่านซึ่งเพลงนี้ก็เป็นสื่อกลางความหมายดีๆเช่นกันพิเศษก็อยากมอบให้กับแฟนเพลงทุกคนบางทีเราอาจลืมพรอันประเสริฐที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากๆคนที่มอบรักให้เราแบบไม่มีเงื่อนไขบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูเรามาคนที่ให้โอกาสเราให้ชีวิตใหม่เติมเต็มกำลังใจให้เราเสมอคนนั้นยืนหนึ่งกลางหัวใจคุณแน่นอนอยากให้ระลึกส่งต่อความรักความห่วงใยขอเป็นกำลังใจและส่งมอบเพลงความหมายดีๆเป็นสื่อละกันอยากให้ลองฟังกันขอบคุณครับ
สี่ยงติดโควิดออฟจุมพลเตตะวันร่วมทริปเที่ยวกับผู้จัดการแต้วณัฐพรงานเข้าสองหนุ่มหล่อออฟจุมพลเตตะวันหลังร่วมทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่กับเฟรมผู้จัดการส่วนตัวแต้วณัฐพรที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังเมื่อช่วงดึกวันนี้7มกราคม2564นางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด-19ก็ได้ทำการกักตัวและรักษาตามมาตรฐานของรัฐแล้วส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั้นจากนั้นมีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมี2นักแสดงหนุ่มทั้งออฟจุมพลอดุลกิติพรและเตตะวันวิโหกรัตน์ร่วมทริปไปกับผู้จัดการของแต้วณัฐพรด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ต่อสายตรงไปหา2นักแสดงหน้าสายออฟจุมพลและเตตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าได้ไปทริปเชียงใหม่เดียวกันกับผู้จัดการของนางเอกดังแต้วณัฐพรจริงแต่ทั้งคู่ไม่ได้ไปเที่ยวในสถานบันเทิงกลางคืนต่อด้วยต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดและปัจจุบันก็ไม่ได้เดินทางไปไหนพักผ่อนอยู่ที่บ้านตัวเองอย่างเดียว กันกันตถาวรพ่อบุญทุ่งถอยรถราคา6ล้านให้เมียขับว่าที่คุณแม่เซอร์ไพรส์แทบเป็นลมจัดใหญ่จัดเต็มเอาใจคุณภรรยาสุดๆ สำหรับกันกันตถาวรนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือที่ล่าสุดเจ้าตัวขอใช้โอกาสดีจัดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ออกรถป้ายแดงสุดหรูเทสลาโมเดล X มูลค่ากว่า6ล้านบาทให้เป็นของขวัญสำหรับว่าที่คุณแม่และลูกชายที่ใกล้จะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยเรื่องราวความหวานสุดฟินของกันและพลอยครั้งนี้ได้ถูกแชร์ลงในรายการกันเองเปิดกล่องของขวัญต้อนรับคุณแม่และลูกชายบทช่อง YouTube การแคนทาทาวรแถมกันกันตถาวรได้แอบกระซิบไว้ตอนต้นคลิปว่าเรื่องนี้เป็นความลับที่ภรรยาไม่เคยล่วงรู้มาก่อนซึ่งหลังจากที่พิธีกรหนุ่มได้ทำการเฉลยด้วยวิธีการเปิดกล่องของขวัญยักษ์กล่องใหญ่ที่ถูกจัดเตรียมไว้ใจกลางโชว์รูมแล้วทางด้านของพลอยอัยดาที่ทั้งอึ้งทั้งช็อกอยู่ในเวลานั้นก็ออกอาการดีใจหนักมากจนแทบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวเพราะไม่เพียงแต่รถคันดังกล่าวจะสวยถูกใจว่าที่คุณแม่เท่านั้นแต่ออปชั่นและรูปแบบการใช้งานก็ยังตอบโจทย์ความตั้งการของเธอที่พูดเกริ่นๆมาตลอดทั้งคลิปว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้อีกด้วยแหมโดนคุณสามีจัดหนักจัดเต็มให้ขนาดนี้บอกได้คำเดียวเลยข้างานนี้ว่าอิจฉาว่าที่คุณแม่จริงๆอีกชมคลิปรายการกันเองเปิดกล่องของขวัญต้อนรับคุณแม่และลูกชายปันปันอวยพรวันเกิดแฟนรุ่นใหญ่น่ารักและหวานมากปันปันสุทัศตาอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มรุ่นใหญ่ไบรท์อนันต์ความน่ารักและความหวานอยู่ที่รูปภาพโลกเป็นสีชมพูอะไรก็ดูสดใสไปหมดซะจริงๆสำหรับนักแสดงสาวปันปันสุทัศตาอุดมศิลป์กับแฟนหนุ่มไบรท์อนันต์ภูติชกรที่มีอายุห่างกันถึง14ปีตอนนี้ก็หวานขึ้นบันเทิงปันปันรักต่างวัยยังแฮปปี้ลุ้นอีก4ปีช่วงเวลาอาถรรพ์รอดูธาตุแท้ล่าสุดวันที่110.12.2564 เป็นวันเกิดของฝ่ายชายสาวปันปันก็ได้โพสต์ภาพคู่อวยพร2ภาพพร้อมแคปชั่นอวยพรสั้นๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ความน่ารักและความหวานมันไปกองอยู่ที่รูปซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ต้องแวะคอมเมนต์แซวเพียบและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโซคิวัยแอนน่ารักมากรวมถึงร่วมอวยพรวันเกิดให้หนุ่มไบรท์ด้วย Oh,